น่าจะจินจิซองนะคะเนาะสมุนไพรเนาะค่ะมะกอกหอมเนาะค่ะเนาะเวลาทอดไปน่าใส่ใบมะกรูดอบแห้งเนาะค่ะลูกโดดลูกโดดสวัสดีค่ะค่ะมื้อนี้นะกะสิผ้าเฮ็ดลาบหมูทอดเนาะค่ะใส่แป้งโกกิเนาะทําให้กันเลยเนาะจ้ะนะกะเฮ็ดลาบเรียบร้อยแล้วคือเฮาเฮ็ดปกตินะคะลาบหมูทอดเนาะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งโกกิลงไปเนาะค่ะแล้วก็พอน้ํามันเดือดเนาะจ้ะเฮากับปั่นเลยเนาะจ้ะเนาะจัดการปั่นเลยเอาตามใจชอบค่ะชอบคำใหญ่คำน้อยคำเล็กขนาดไหนตามสบายเนาะค่ะเนาะลาบหมูก็ทำปกตินะคะเพียงแต่ว่าพอเราปรุงเครื่องอะไรเสร็จเนาะเราก็มาใส่แป้งโกกิหน่อยนึงเนาะค่ะแป้งโกกิก็ใส่ตามปริมาณที่เราทำเนาะแล้วเราก็ลงสักลูกทอดลาบหมูทอดเนาะจ้ะเราก็จะให้เขาแบบให้เป็นสีน้ำตาลเขาเป็นสีน้ำตาลหมดทุกอันเนาะค่อยๆเช็คดูนะคะระวังไหม้แต่ว่าเราจะใช้ไฟแค่ปานกลางเท่านั้นเองนะคะจะไม่ใช้ไฟแรงเนาะมาค่ะเดี๋ยวมาจัดจานเนาะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะก็ได้ลาบหมูทอดเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีลูกโดดเนาะค่ะเนี่ยลูกโดดเนาะค่ะลาบหมูทอดใส่แป้งโกกิเนาะค่ะแล้วก็ใบสะระแหน่เนาะค่ะแล้วก็ต้นหอมเนาะค่ะเนาะแล้วก็แตงกวาเนาะค่ะแล้วก็มีฮอทดอกย่างค่ะมาค่ะวันนี้นะบ่ได้กินข้าวเนาะค่ะนัดกินแต่ลาบหมูทอดเป็นอาหารว่างเนาะค่ะเนาะยําแรกเนาะค่ะบ่ได้กินข้าวเนาะค่ะมานักกันน้ำไล่ไหลล่ะค่ะอยากกินแห้งค่ะแต่เริ่มเห็ดนะคะแล้วเอามาทอดแห้งหอมค่ะแห้งแบบปลาแซ่บมาจากเนี่ยลาบหมูทอดเนาะค่ะเนาะคำใหญ่ๆเนาะค่ะกับลูกโดดกับผักลูกโดดถิ่นใหญ่บมบะเบิดข้างก็เอาแตงเสียงรถขายไอติม เสียบคักจ้ะสุดยอดน่าจะจินจีซองเนาะค่ะเนาะสมุนไพรเนาะค่ะมันก็หอมเนาะค่ะเนาะเวลาทอดไปน่าใส่ใบมะกรูดอบแห้งเนาะค่ะลูกโดดลูกโดดตอนนี้ลูกโดดรสชาติเข้มข้นมากจ้ะต้นหอมค่ะต้นหอมเจ็บยัมมี่เจ็บหอมมันหอมผักขัวรสชาติกลมๆค่ะเฮ็ดเองแซ่บเองค่ะ ลูกโดด
ั้นแน่ทำให้แจงแซ่บๆพี่น้องลองเห็นมันก็จ้ะฟินจ้ะพ่นเลยขออภัยที่จะทีบอลน้ำมันแซ่บจ้ะไม่อยากบอกลูกโดดคิดว่าจังหลบย่างจะต้องหอมเขากันก็เฮ็ดหลายเลยจ้ะนี่กินเบิดเลยกินจนเบิดจับระวังหลาบหมูทอดกับฮอทดอกหลาบหมูทอดแซ่บกว่าก ินเป็นอาหารหวานแซ่บว่าผู้ใดที่แบบว่ามักดื่มนะคะรับผู้ใดที่มักดื่มเพชรเป็นกับแกมแต่เป็นอย่างดีแล้วค่ะเนาะแล้วก็เห็ดแล้วก็ทอดพริกแดงไปลูกโดดพริกแห้งนะคะพริกแห้งแดงอะค่ะไปลูกโดดสุดยอดเลยถ้าสิพร้อมก็นี่ค่ะค่ำไงเต็มค่ำแซ่บอีหลีให้ครั้งแรกแซ่บอีหลีแซ่บกว่าฮอทดอกค่ะหมดดอกเดี๋ยวไปกินที่หลังนักอิ่มแล้วเนาะค่ะเนาะลาบหมูทอดแซ่บแซ่บจ้ะมันแซ่บอีหลีเนาะค่ะเนาะลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะอยู่ในต่างแดนจะได้กระได้กินคือเก่าการเฮ็ดอาหารมันมีหยังตายโตค่ะอยู่ในต่างแดนมีหยังเฮาก็ใส่แท่นประยุกต์กันได้เนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้ก็อย่าลืมเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้บ่พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ